สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มารับชมรอหลังจากรายโยนะครับมีรีพายเลยนี้ก็คลิปแรกนะครับอยู่กับงานใกล้บ้านนะครับอันนี้ก็งานทำทางเบิกจริงๆมันเป็นทางเก่าอยู่แล้วนะสมัยก่อนนี่ถามต้องแก่น้อยเมื่อกี้นะครับมันก็ไปไม่สุดนะครับเพราะว่าพอยิ่งนานๆชาวบ้านก็เริ่มปิดเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไปนะของตัวเองก็เลยมาทำการบุกเบิกใหม่นะครับก็ขยายกว้างขึ้นครับจากเดิมก็เคลียร์ริ่งในน้ำหมดแล้วนะที่ผมถ่ายคลิปตอนอยู่บนโป๊ะนะเปิด XM เลยนั้นรูปแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็เหลืองานทางแล้วตอนนี้มันลอกนะครับไล่ระดับอยู่กว่าจะลงกินหินอีกนะครับตอนนี้ไม่รู้แกลงลูกรังก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็ลงหินสุดที่หินแล้วก็ต้องไล่ระดับก่อนนะสูงเกินไปต่ำเกินไปเดี๋ยวบางจุดก็สูงครับที่ผ่านเมื่อกี้ผมมาฝั่งข้างหลังเมื่อกี้ไม่รู้จะลอกออกหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้สูงแบบนั้นเลยนะมันจะเป็นสไตล์เดินนะก็สูงเกือบเข้าสะโพกได้นะจากขนาดคันนี้ก็หลังกลับจากงานสระนะครับที่ผมถ่ายของปัตตานีนภัสรุ่งกิจนะครับก็มาลงตรงนี้เลยนะครับนี่ต้องให้อาจารย์มาลอกนะครับอีกคันหนึ่งก็ขุดบ่ออยู่นะครับเพราะว่าอยู่บนโป๊ะซะอีกจะไปถ่ายนะงานดีๆนะครับถอยรถใหม่ๆมาเลยนะผมว่าดีกว่านะซื้อรถมาซ่อมนะครับถ้าคุณเป็นช่างไม่เป็นไรนะถ้าคุณไม่เป็นช่างนี่ก็ผมว่าเอารถมือหนึ่งไปเลยนะจ่ายค่างวดอย่างเดียวทำงานได้เต็มที่นะให้เขาผ่านหน่อยนะลอกใส่10ล้อนะไปเทข้างหน้านู้ยังไม่ได้ระดับอีกนะอ
ไปไหนครับเดี๋ยวตามไปนิดนึง